กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงขั้นปากอยากเผือกค่ะอันนี้ไปเผือกกันหน่อยเรื่องราวนี้นะคะคือบัตรอะไรจะแพงได้ขนาดนี้ Miss Universe แสดงว่าไม่เคยดูฮะไม่เคยดูไม่คือปกติเนี่ยอย่างเพื่อนหนูไปเนี่ยมันไม่ซื้อบัตรราคานี้อยู่แล้วไงพี่เข้าฟรีพี่ก็เลยไม่รู้ว่าบัตรมันแพงนี่ไงกระแสข่าวมาแล้วเอาให้ได้ดูกันเลยมาเผยราคาบัตรกันหน่อยคุณผู้ชมสำหรับ Miss Universe ในปีนี้2018นะแพงสุดเนี่ยเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนว่าเท่าไหร่แต่อยากจะบอกว่าใกล้กันเข้ามาแล้วใกล้กันเข้ามาแล้วที่จะได้ดูกันซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ทาง Facebook ของผู้จัดงานอ่ะเขาออกมาประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่การจัดงานแล้วก็การจำหน่ายบัตรว่าอะไรยังไงแล้ววันนี้เขาบอกว่าอย่างสถานที่จัดเนี่ยที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะแล้วเมื่อวันจันทร์วันจันทร์ที่17ธันวาคมก็อีก2เดือนได้เนาะอีกประมาณ2เดือนจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่7โมงเช้าเลยแล้วประตูเนี่ยก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่ตี5เนื่องจากว่ามันถ่ายทอดสดไงก็อยากจะคนทยอยทยอยเข้ามานิดนึงแล้วใครที่เข้ามาแล้วเขาบอกเลยนะให้นั่งประจำที่ภายใน6โมงครึ่งก็คือ 6:30 ตอนเช้าเพราะว่ามันเป็นรายการสดที่ต้องสดจากเมืองไทยแล้วก็ไปออกอากาศสดต่อที่อเมริกาแล้วก็ทั่วโลกใช่ค่ะซื้อบัตรนะถ้าใครสนใจมาเลยเอาต่ำสุดเลย 2,500 ตามที่ 4,000 6,500 นี้ยังพอรับได้เริ่มละ 10,000 13,500 18,500 25,000 35,000 แล้วแพงสุดที่ 50,000 บาทค่ะพี่เต๋าคะคุณจะไปกังวลทำไมครับบัตร 50,000 เต็มหมดแล้วค่ะพี่จะบอกว่าเสร็จเงินคนรวยใช่ไหมห้าหมื่นก็คือแถวหน้าเป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีเซเลบซึ่งเขาก็ซื้อกันในรายการนี้มาตั้งแต่ปี2005คุณแม่ได้เข้าฟรีเพราะว่าไม่ได้เข้าฟรีเพราะไม่เป็นสื่อมวลชนเป็นสื่อแล้วนั่งตรงไหนคะก็นั่งประมาณกลางๆอ่ะกลางนั่งกลางๆพี่จะบอกอะไรให้นะถ้าชีวิตหนึ่งคนเราต้องไปดูนะค่ะ Miss Universe มันคืออันดับหนึ่งของโลกมันเป็นวาระของโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราจะต้องไปดูให้ได้พี่เคยไปดูในปี2005ก็นานพอสมควรเหมือนกันนะสนุกคนในวงการบันเทิงไปกันเต็มเลยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีหมดเลยนะไอ้บัตร50,000ก็เป็นพวกรัฐมนตรีนั่งกันเต็มหมดเลยนะแล้วก็มหาเศรษฐีนะฮะเราได้ไปเห็นบรรยากาศเราได้ไปเห็นแสงสีเสียงผู้เข้าประกวดได้เห็นเลยนะคุ้มมันคุ้มเพราะว่าไม่รู้อีกกี่สิบปีกว่าจะเวียนกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนี่เป็นไทยด้วยฮะแล้วมันคุ้มพี่บอกเลยมิสยูนิเวิร์สมันคือจักรวาลนะฮะจักรวาลมันคือที่สุดแล้วที่สุดแล้วถ้าเกิดจะมากกว่าจักรวาลก็คงจะเป็นกาแล็กซี่ใช่ค่ะอ่ะบัตรค่ะเริ่มขายวันอาทิตย์นี้วันที่นี้เท่าไหร่18พฤศจิกายนตอน10โมงเช้านะคะเหมือนบัตรคอนเสิร์ตและราคาเนี่ยเปิดราคาในเวลานี้เลยนะคะไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ไทติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าจ๋ามีนะขายที่เว็บไซต์ด้วยหนูอย่าลืมนะ Miss Universe เนี่ยเขาไม่ได้จัดบ้าๆบอๆนะเขาเอาศิลปินระดับโลกมาโชว์ตอนที่จัดที่อเมริกาเนี่ยศิลปินที่โชว์คือชาลีพุทธรู้จักอยู่ชาลีพุทธโชว์2เพลงแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ก็ศิลปินดังล่าสุดจัดที่ไหนนะที่อเมริการู้สึกว่าจะเป็นที่นั่นก็ศิลปินดังสมัยจัดเวียดนามเลดี้กาก้ามาเล่นก็เหมือนเราไปดูเขาประกวดด้วยแล้วเราก็ดูคอนเสิร์ตไปด้วยเพราะว่าแสงสีเสียงแล้วคุณต้องยอมรับนะว่าเมืองไทยเนี่ยเขาเอาต้นแบบแต่ปี2005เนี่ยไปขายทั่วโลกว่าถ้าเกิดคุณจัดคุณต้องจัดให้ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยคุณไม่ใช่มาจัดเล็กๆนะฮะจัดใต้ถุนโรงแรมคืออย่างปี2005เขาทำไว้ดีไงมากมากเขาทำไว้ดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเจ้าเก่าที่มาทำเพราะฉะนั้นเนี่ย50,000สำหรับตรงนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าตอนนี้เต็มแล้วเต็มไปหมดแล้วแล้วคนจองหมดแล้วค่ะนะฮะระดับเป็นระดับมหาเศรษฐีรัฐมนตรีท่านเธอหลายๆคนก็ไปดูกันหมดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การประกวดนางงามค่ะมันมีศิลปินอ๋อปีที่แล้วเฟอร์กี้ไงเฟอร์กี้มาเดินเฟอร์กี้มาร้องเพลง อะไรนะLittle อะไรวะ Little Walk หรือ Little Boy ก็จะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันก็ต้องให้ความสำคัญจริงๆแหละเพราะอย่างเราเป็นคนไทยนะคะพี่ต่อนี่เดี๋ยวหนูฝากดูด้วยแล้วกันนะหนูก็ฝากดูไงฝากคุณแม่ดูไงคะไม่ใช่หนูดูไลฟ์สดได้นี่มันก็จะมีแบบว่าไลฟ์ส่งไลฟ์สดให้แต่มันก็ไม่เท่ากับตาไปดูของจริงมั้ยจริงจริงเหรอเราเห็นเราไปดูสดก็จริงเราได้บรรยากาศสนุกก็จริงแต่มันไกลหนูดูในทีวีเนี่ยเขา close มาให้หนูเลยมันก็คนละแบบแล้วความสนุกที่มีเหมือนกันเลยก็คือไลฟ์สดตอนนั้นเลยถูกต้องเขาไลฟ์สดเวลารอบพรีลิมินารีเขาจะไลฟ์สดผ่าน Facebook ผ่าน YouTube เพราะฉะนั้นเจ้าจำได้ว่าดูผ่าน YouTube ของปีมาริยานะฮะ
โอ้มันสนุกดูไปเถอะโอเคมันสนุกเดี๋ยวจะรีบตื่นมาดูพร้อมคุณแม่แล้วก็ Miss Universe เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเขายุติธรรมเขามีการซื้อขายมงกุฎเหมือนบางเวทีนะคะไปเปลี่ยนข่าวเดี๋ยวนี้เลย นะอ่ะไปที่คุณลิซ่าแบ็คพิงค์กันหน่อยเจ้าตัวตอนนี้อยากจะบอกว่ายอด follow ใน Instagram เนี่ยพุ่งสูงเป็นอันดับหลอกเป็นอันดับที่2ตามจากคุณแม่อ้ําพัชรภามาเลยนะคะไปดูกันหน่อยความเก่งของเขาเนี่ยถือได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่เข้ามาอยู่ใน YG Entertainment เลยนะเออเป็นค่ายเพลงอันดับต้นๆของเกาหลีอ่ะคือเก่งแค่ไหนถามใจดูสำหรับคนนี้คืออยากจะบอกว่าคุณลิซ่าเองเนี่ยเขาก็มีเพลงฮิตจูจูจูได้ฟังไหมแต่ชูจูจูจูไม่เกิน5วิร้องได้อาจจะบอกว่ากำลังโด่งดังแล้วหนูว่าบอมบอมบูมบูมอะไรอย่างเงี้ยนะชื่ออ๋ออีกวงนึงนะคือจะบอกว่าก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนั่นแหละโดยเฉพาะคุณลิซ่าเองที่เป็นคนไทยก็อย่างที่บอกเขาไปอยู่ที่ YG แล้วตอนเนี้ยเขาก็เพิ่งมาเล่น Instagram ได้ไม่นานใช่ไหมแต่ความไม่ธรรมดาความแรงแซงทางโค้งของเจ้าตัวตอนเดือนกันยาเนี่ยหนูเข้าไปดูมียอด follow ประมาณติดอันดับ2ของไทยคือตอนนั้นอะยังทำไมภาพนี้ป่วยล่ะฮะมันเป็นแสงสีที่เขาแต่งภาพป่ะพี่ลิซ่าต้องแต่งตาแล้วลูกแต่งอย่างนี้เป็นอันนี้ไปเลยนะลูกมันดูดรอปใช่ไหมเออจะใช้ดรอปเลยมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนในเนี้ยไม่ได้ต้องแต่งให้สวยยังไม่ได้จะถ่ายอย่างนี้นะเออนะคะล่าสุดหนูมาเช็คใหม่เมื่อวานยอดฟอลโล่ใน IG เขาเนี่ยเทียบเท่ากับคุณอ้ำแล้วนะแตะเพดานอยู่ที่ 9.7 ล้านคนคือเป๊ะเลยอ่ะนี่ไงมันคนละแบบเนาะลิซ่าเนี่ยก็ไปเกาหลีเนาะมันจะมีทั้งแฟนไทยแฟนเกาหลีแฟนทั่วโลกนะฮะส่วนอ้ำเนี่ยก็จะอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ประมาณ 90% ก็เป็นคนไทยนะฮะก็เปรียบเทียบได้นะฮะก็เปรียบเทียบได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าไปแข่งกันเลยนะฮะเพราะว่าเราก็คือคนไทยใช่ค่ะเป็นความภูมิใจกันไปนะมาที่คุณคนนี้กันหน่อยคุณแอนซีเรียมแหมดีใจปลื้มปิ่มสามีของเจ้าตัวเนี่ยเรียนจบปริญญาโทที่ออกฟอร์ดไงคะที่ดับเบิลดอร์เรียนนั่นหรออันนั้นมันอีกที่หนึ่งอะไรพี่ชื่ออะไรนะอันนั้นมันฮอกวอตส์ฮอกวอตส์ไปดูกันหน่อยสำหรับคุณแอนซีเรียมนะคะพี่แอนจะต้องเรียนนกอะไรนกข้าวแมวด้วยหรอนกข้าวแมวไม่ถึงกระดับเห็นไหมแล้วแต่งตัวเหมือนไม่ได้น่ะเหมือนไม่ได้เหมือนตอนที่ไม่ได้กีฬาไม่ตอนที่มาตีเล่นลูกอันนั้นอ่ะน่าจะมีหมวกด้วยเนาะคือเก็ตป่ะลูกอะไรวะเป็นหมวกสีดำเหมือนแฮร์รี่อะไรอย่างเงี้ยคู่นี้เนี่ยนะคะความหวานเขาก็ไม่เสื่อมคลายเท่าไหร่หรอกคุณแอนกับคุณจัสตินเทสเป็นสามีชาวอังกฤษ54ปีละอายุนะคือตอนนี้เนี่ยห่างกันไปบ้างนั่นแหละแต่ว่าก็ยังไม่เป็นอุปสรรคในการทำความรักของเขาอย่างคุณแอนเนี่ยเขาอาจจะติดถ่ายละครในเมืองไทยแบบนี้แต่ก็ไม่คิดอะไรมากมายแล้วเทศกาลสำคัญเนี่ยคือคุณแอนเนี่ยกับสามีเนี่ยเราก็จะได้มีภาพเห็นดีๆในโซเชียลตลอดแต่อีกเรื่องนึงเลยก็คือสามีเขาจบปริญญาโทจากออกฟอร์ดแล้วใช่ก็คือเพิ่งเข้ารับปริญญาเมื่อวานนี้เลยพี่แล้วก็บอกว่าโอ้โหเขาเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าสามีเนี่ยใช้เวลาเรียนมากว่า30ปีเรียนมากกว่าฉันด้วยไม่ใช่เขาไม่มีเวลาสิเรียนดับดับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการอวยพรแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยนะคะถ้าพูดถึงสามีของเขาจัสตินเทสเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจด้านการเงินนี่แหละเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ว่าเขายังไม่ได้ทิ้งเรื่องเรียนนะจนเรียนจบนี่ไงก็เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่แล้วพี่เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งจบแต่ว่าถึงแม้จะจบช้าไปหน่อยก็ไม่ใช่เขาไม่ได้จบช้าหรอกที่ว่าเขาเรียนนั่นแหละแต่เขาไม่มีเวลาไปเขาต้องแบบต้องทำงานไปด้วยสมัยเพื่อนสมัยพี่เต๋อเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะมีเพื่อนเลยรหัสอะไรรู้ไหมรหัสอะไร37แล้วพี่อ่ะ39ก็ห่างกัน2ปี37ฉันจบแล้วมันยังไม่จบ10ปียังไม่จบอุ๊ย10ปีเลยเหรอนี่ว่า8ปีก็นานแล้วนะเรียกจบยังทุกวันนี้จบนั่นจะมีช่องทางติดต่อไปคุยเขาหน่อยนะคืออย่าลืมว่าตอนปี37เนี่ยชุดนักศึกษาก็จะเป็นชุดตัวใหญ่ๆโค้งๆใช่ไหมกระโปรงก็เป็นกระโปรงซุ่มใหญ่ๆพอมา3940มันก็จะเป็นคืบหนึ่งเล็กๆพออ้วนขึ้นไม่ใช่ค่ะทำไมคะแฟชั่นชุดนักศึกษาเปลี่ยนโอ้แต่บางคนนี่ตัวปริขึ้นเหมือนหนูเลยนะแฟชั่นน้ำหนักขึ้นแฟชั่นชุดนักศึกษามันเปลี่ยนตามพศเลยนั่นแหละแล้วก็อีเน่ก็ใส่อะไรมาจากตอนแรกโค้งๆตั้งแต่37จนไม่รู้10กว่าปีที่อีเนี่ยจบอีเจ๊ยังใส่ตัวเดิมไม่เคยเปลี่ยนข้ามไปคุณเลดี้กาก้ากันหน่อยเลดี้กาก้าคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็หัน
ไม่ใช่ผันตัวเองมาทำอาชีพพิซซ่านะแต่มาส่งพิซซ่าเนื่องจากว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียนี่มันมาอย่างนี้เลยเนี่ยมันโหมมาขนาดนี้เมื่อเช้าในคลิปมีคนส่งมาใน Facebook นะโอ้ยซ้ายขวามีแต่ไฟแล้วก็ควันอ่ะแล้วต้องขับผ่านไปให้ได้อ่ะแล้วต้องให้เร็วที่สุดอ่ะเขาถ่ายจากในรถอ่ะเข้าอุโมงค์อุโมงค์ก็ไม่เปิดไฟอุโมงค์อเมริกาเพราะไฟมันไหม้เนาะเข้าไปในอุโมงค์เข้าไปในถ้ำเสร็จปั๊บปลายถ้ำเป็นแสงสว่างอ้าวสงสัยจะรอดแล้วไปทีนึงโอ้ไฟหนักกว่าเดิมอีกนี่เหมือนจะมอดแต่ก็ยังโหมแรงอยู่คือบ้านเขาเนี่ยอากาศมันแห้งอากาศมันแห้งเลยนะคะแล้วก็เวลาไฟมันมาเนี่ยมันมาแบบว่าโหมกันเร็วมากแล้วก็แรงมากแล้วควันเยอะมากแต่ว่าอันนี้สหรัฐอเมริกานะในรัฐแคลิฟอร์เนียคุณผู้ชมเขาปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่8ละแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียเลยก็ว่าได้นะแล้วความเสียหายเนี่ยหลายพื้นที่มากคนหลายพันคนที่อาศัยอยู่เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเดือดร้อนไปตามๆกันมีการรายงานเขาบอกว่าเลดี้กาก้าเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ไงแล้วก็อ้องอพยพตัวเองออกจากบ้านที่มาลิบูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันที่9แล้วก็ด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับว่ารับรู้ความรู้สึกนี้ก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกที่ได้เจอในสถานการณ์เดียวกันตัดสินใจค่ะอ่ะไปส่งพิซซ่านำพิซซ่ากาแฟแล้วก็เป็นพวกของขวัญเนี่ยมอบให้กับกลุ่มผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสนะคือเหตุการณ์เนี่ยก็คือเขาเนี่ยก็ส่งคำพูดตัวเองถึงแฟนด้วยใน IG เขาบอกว่าอยากจะกระตุ้นความอุ้มเฟ้อเผื่อแผ่นี้ให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ก็ฝากเลยฝากไปนอกจากแฟนๆแล้วก็มีกลุ่มนักดับเพลิงที่ต้องทำงานเสี่ยงภัยนี้เหมือนกันไงเขาบอกว่านักดับเพลิงทั้งหลายนะเขาขอบคุณแล้วก็อวยพรให้ทุกคนเลยก็เป็นคนแรกเลยที่เข้ามาสู้กับเปลวไฟไปแจกทำไมไม่แจกอย่างนี้ไปวะแหมคือเขาบอกยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกนี้เลยนะก็ขอบคุณความกล้านั่นแหละก็คือฮีโร่เดี๋ยวเขามีหนังแล้วนี่ใช่จะมีหนังแล้วมีแล้วนี่มีหนังเล่นเป็นนางเอกเล่นตัวเด่นเลยแหละเดี๋ยวนะอะไรนะโบฮีเมียนอะไรนะโบเชื่ออะไรโบฮีเมียนหนังอะล็อกซ์รีคือโบฮีเมียนเหรอน่าจะนั่นมันหนังของศิลปินวงควีนไม่ใช่เหรอเลดี้กาก้าจะเป็นนางเอกได้ยังไงเนื่องจากของคนร้องเป็นเอ็ดเป็นกระเทยเก่งงั้นกันหนูน่าจะจำผิดเรื่องอะจำผิดเรื่องหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้หนูยังไม่ได้ไปดูอะไรสักเรื่องเลยอะไอศิลปินวงควีนเขาเป็นเก่งเขาตายด้วยเอ็ดค่ะคงไม่มีนางเอกนะคะเรื่องนี้มีแต่พระเอกค่ะโอเคค่ะคุณแม่ขาหมดเวลาแล้วยังอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะหมดเวลาจริงๆแล้วล่ะช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปพูดถึงเรื่องศัลยกรรมกันหน่อยใครที่รักสวยรักงามเนี่ยมันมีช่วงวัยอยู่ถ้าคุณอยากจะทำไอ้นั่นอยากจะทำไอ้นี่อยากจะทำจมูกอยากจะเสริมคางคุณต้องทำที่ช่วงอายุเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันสักครู่ค่ะ